ทุกอย่างปกติดีหมอว่าไม่ใช่ความกลัวผมเองก็บอกได้หมาตอนอยู่ในซองมันไม่ได้กลัวสักหน่อยมันอยากทะยานออกไปโอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในแคปแรนดอมนะครับอยู่กันในเกมใหม่นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเดโมนะครับก็คือ Starship Trooper นะครับผม Challenge Command ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บ Talent Command นะครับเอาล่ะเกมนี้ก็เป็นเกมที่มาจากหนังนะครับซึ่งก็หนังเก่ามากแล้วแหละแล้วก็เพิ่งจะมีเกมกับเขานะครับซึ่งก็เป็นคล้ายๆเหมือนรีมาสเตอร์หรือเปล่าผมจำไม่ได้เพราะว่ามันเคยมีเกมจากหนังเรื่องนี้มาก่อนเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรีมาสเตอร์ก็อาจจะสนุกละมั้งเพราะผมเองก็ไม่เคยเล่น แต่ว่าหนังเรื่องนี้สนุกนะครับผมเคยดูตอนยังเป็นเด็กก็เลยแบบเอามาเล่นสักหน่อยนะส่วนเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่วิดีโอเปิดตัวของเกมนะครับมันเป็นวิดีโอเปิดตัวของหนังภาค4นะครับแต่ว่าผมเอามาใส่เพราะว่าแบบมันเท่ดีโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งมันจะมีเดโมในเดโมนี่มันจะเล่นได้ทั้งหมด3ตอนนะครับตอน1ตอน2ตอน3แล้วก็จะจบเดโมนะครับซึ่งแต่ละตอนก็ความยาวประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับซึ่งเราก็จะเล่นทั้งหมด3ตอนเลยนะครับใช่เป็นเกมที่แนววางตัวทหารน่ะแบบเราไม่สามารถสร้างบ้านสร้างอะไรได้นะเป็นแบบแนวแบบเขาจะให้ทหารเรามานะครับในจำนวนจำกัดจำนวนหนึ่งแล้วเราก็วางแผนเอาเองว่าจะทำยังไงกับทหารที่เราได้มาก็คือแบบมันจะไม่ใช้ไม่มันก็คล้ายๆกับพวก Red Alert Command and Conquer แต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือเราไม่สามารถสร้างฐานแล้วก็สร้างทหารเองได้นะครับเราจะใช้โดยจำนวนจำกัดนะครับที่เขาให้มาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับงั้นก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะเดโม1นะฮะไปเฮ้ย The Battle of Klandothu A day that will live in infamy But from tragedy springs hope as the Federation rebuilds its fleet bigger and stronger than before To fuel this war machineAll eyes are now on Qalasha. Once an isolated outpost, this mineral-rich world has become a key part of humanity's battle for survival. But the planet's vital mining industry may now be in danger after reports of bugs on the surface. And so the mobile infantry answers humanity's call. These brave men and women will defend Qalasha from any insect aggression.อ่ะโอเคไปกันเลยนะฮะเนื้อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแมลงต่างดาวนะฮะ Listen up Lieutenant The advanced team kicked an anthill Now they got more bugs than they know what to do with We're here to save their asses Let's do this by the book Don't be a hero and you won't need a body bagYou understand me? Let's go on the bounce. ไปกันเลย on the bell นะฮะมันชิบไม่สามารถกด WASD เพื่อเป็นการเลื่อนมุมกล้องได้นะฮะอยากให้มันกดได้จังเลยไม่ได้นะฮะต้องกดเป็นลูกศรเอาลูกศรตามแป้มพิมพ์นะครับกด WASD ไม่ได้โอเคลากทหารสามารถลากคุมได้โอเคนะฮะโจมตีครับภาพสวยดีนะนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาพรีออเดอร์แค่350บาทเองนะฮะไม่เหมือนกับเกมสมัยนี้นะครับสมัยนี้แบบ
แต่ละเกมอย่างแพงนะฮะประมาณ 5-600 อัพนะครับแต่ว่าสำหรับStarship Trooper นี่พรีออเดอร์350เองนะครับถูกกว่าเกมที่เขาขายกันช่วงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งได้นะครับเออแบบแต่ละเกมเดี๋ยวนี้ขั้นต่ำนี่ 5-600 นะครับโอ้ในสตรีมพวกเกมใหม่ๆอ่ะเนาะส่วนเกมพวก Triple A นี่ราคาหลักพันทั้งนั้นเลยอย่างพวกแบบนั่นแหละนะฮะ นะฮะพวกปลาคงปลาคายอะไรเงี้ยนะแพงจัดๆผมนี่ไม่มีตังค์ซื้อเลยฮะปึ๊บแม้แต่ Diablo เกมรีเมคยังป่าเข้าไป 1,300 นะครับเออแต่ว่า Starship 300เออราคาคุยกันได้นะฮะผมก็เตรียมตัวแล้วเนี่ยหลังจากเล่นเดโมจบถ้าเกิดว่ามันสนุกนะครับเหมือนกับในหนังก็อาจจะพรีออเดอร์กับเขาเพราะมันถูกดีนะฮะเออซึ่งก็ดูดีนะนะครับเป็นเกมแนวเอาแผนดิดูดีเนียล่าหน้าไม่หมองจัดๆไปเลยนะฮะรู้สึกหล่อเท่ปึ๊บโอ้เนื้อเรื่องคัตซีนเออ stand back ถอยไป enjoy นี่แหละดูระเบิดนะเออทำพังสบายเออตอนนี้มันมีพวกฝั่งทางขวาเหลือรอดนี่หว่าเราต้องเคลียร์ที่เหลือนะไปกันเลยไปชิบมันไปไหนหมดแล้วนี่เดี๋ยวคนขึ้นข้างบนก่อนมันน่าจะมีแบบมุมมองการมองอยู่นะฮะเออเนี่ยถ้าเอาคนขึ้นบนแล้วมันมองเห็นง่ายขึ้นใช่ไหมนะฮะมันให้มาทางขวามือมอนพวกแมลงหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเราจะเรียกมอนไม่ได้นะฮะติดปากเอาต้องเรียกแมลงเรียกมอนเฉยเรียกแมลงดิเออนะฮะมันจะได้เข้าทีมอันนี้กำลังเสริมเหรอแล้วพอขึ้นมาเจอเอาไม่เจอนะฮะคิดไปเองหลอนเนี่ยเจอละมันกำลังฆ่าคนนะฮะหนีไปอีกแล้วเพราะคนตายเต็มไปหมดนี่ไม่ใช่ดาวโลกนะใช่เพราะว่าแบบแมลงมันอยู่อีกดาวนึงแล้วแบบเรามาเจอนะเป็นแต่ละแถวนี้มันมีทรัพยากรเยอะก็เลยแบบตีกับแมลงแย่งของนะเอ้ยนะชิป Damn it ฮึบยิงเฮ้ยเกือบถึงตัวนะครับมอนไอพวกจะเรียกแมลงเป็นมอนอีกแล้วนะพวกแมลงพวกนี้มันตีแรงมากนะครับถ้ามันถึงตัวทหารก็คือ1ฮิตเท่ากับ1ชีวิตนะครับก็คือทหารจะตาย1คนทันทีถ้าเกิดว่าแมลงมันเข้าถึงตัวนะครับใช่เพราะมันตีแรงมาก1ฮิตก็1ชีวิตอะ1ชีวิตของทหารนะถ้างั้นก็ต้องเดินดีๆนะครับใช่อย่าให้มันเข้าใกล้เพราะถ้ามันเข้าใกล้แล้วมันตีทีนึงก็เท่ากับชีวิต1คนนะฮะปึ๊บเพราะงั้นต้องแบบระมัดระวังนิดนึงนะครับใช่ปึ๊บระมัดระวังนะมีการบีแค่ฟูนาวปึ๊บเอาล่ะมันมีระบบใหม่ด้วยนะครับระบบเพื่อนบังนะครับใช่ถ้าเกิดว่าเรายืนซ้อนกันแล้วเพื่อนบังแนวกระสุนทหารที่ยืนอยู่ข้างหลังจะไม่ยิงนะครับเพราะว่าถ้าเขายิงมันก็จะโดนเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าอันนี้ก็จะแบบเป็นระบบที่ดีนะเพราะมันสมเหตุสมผลดีก็คือคนอยู่ข้างหลังก็จะไม่ยิงปืนนะก็จะมีแต่คนข้างหน้าที่จะได้ยิงเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนคนข้างหน้าเออนะใช่อู้พลปืนไฟเพิ่งเห็นนะครับมีพลปืนไฟมาแล้วนะเบิร์นหน่วยเบิร์นฮึบขึ้นไป
เออเขาก็ย้ายทีละกองนะฮะเพราะว่าพวกนี้เวลาเดินแล้วมันไม่ยิงนะครับมันเดินอย่างเดียวสั่งให้เดินก็เดินแต่ไม่ยิงนะฮะเพราะงั้นต้องให้มันยืนนิ่งๆสักหน่วยหนึ่งแล้วก็ให้หน่วยอื่นเดินนะครับมันจะได้แบบมันจะแบบช่วยกันได้ทันเวลานะฮะเออเอาละฮึบค่อยๆขยับขึ้นไปโอเคหน่วยเบิร์นปืนไฟแรงมากเลยอ่ะเออแสดงว่าพวกนี้มันเกลียดไฟนะฮะใช่น่าจะเกลียดไฟกันน่าดูเอาล่ะเดี๋ยวได้เรดิโอมาแล้วมันให้ทำอะไรบ้างนะรักษาปะนะฮะไม่ใช่ส่งหน่วยแพทย์ขึ้นมานะฮะไม่ใช่รักษาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ให้ทำอะไรอีกนะอ๋อหมดแล้วเหรอไม่ให้แค่รักษาอย่างเดียวนะครับ things are about to get interesting look sharp people form a perimeterฮะได้เวลาฟอร์มทหารเขาชุบนะฮะเอาพลปืนไฟไว้ตรงนี้อุ้ยไม่ได้จะเรียกทั้งหมดนะฮะอย่างนี้น่าจะพอได้อยู่มั้งคิดว่าพลปืนไฟมายืนตรงนี้อีกนะฮะเผื่อว่าแบบมอนมันเยอะเกินจะได้แบบรีทรีททันนะครับใช่ตรงนี้ยิงไม่ได้นะครับคนปืนไฟบังมีช่องนิดหน่อยมีช่องให้ยิงอยู่ถ้าขึ้นเหลืองๆแปลว่ามีช่องให้ยิงนิดหน่อยนะครับถ้าขึ้นสีเขียวแปลว่าช่องยิงเปิดกว้างมอนเริ่มมาละถอยนะครับให้คนปืนไฟจัดการเคลียร์ฮึบเนี่ยเป็นระบบระเบียบคนปืนไฟเผาแรงมากนะครับแล้วให้ทหารข้างหลังคอยช่วยยิงหนุนให้เออเนี่ยหัวคิด เออเป็นไงเออฉลาดเฉยว่ะนะครับพอดีว่าผมเคยเล่นเกมแนวแบบนี้มาก่อนนะครับมันเป็นเกมชื่อว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้มันจะมีพลปืนไฟแต่ว่ามอนจะไม่ใช่แมลงแบบนี้นะมันจะเป็นเอเลี่ยนคล้ายๆเหมือนตัวเขียวๆนะครับก็ปิ้นนะเออนั่นแหละประมาณนั้นเออกลับบ้านโอเคเดินทางต่อแต่ก่อนอื่นขอรีทหารแป๊บนะครับเออฮะหน้ากระดานฮึบเขาชึบโจโจนั้นเป็นกล่องนะฮะถ้าได้กล่องนั้นแล้วเราจะแบบสามารถเรียกทหารได้เพิ่มใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเรียกไม่ได้ผมไปแอบส่องมานะฮะก่อนจะเล่นแอบดูอะไรนะดูฝรั่งเพราะว่าผมตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันมานะฮะเออก็เลยแบบไปเสิร์ชดูเล่นๆแล้วไปเจอนะครับเกมมันออกเดโมมาให้เล่นตั้งหลายวันแล้วนะเป็นอาทิตย์ละผมเพิ่งรู้ตัวว่ามีเดโมเกมนี้ออกมาให้เล่นแล้วนะครับก็เลยไปดูแป๊บหนึ่งแล้วก็โหลดมาเล่นเลยนะฮะเออเขาเรียกว่าแบบศึกษาแผนการแต่ว่าดูแป๊บเดียวนะดูแค่แอคเดียวนะก็คือแอคหนึ่งนะครับไอ้เดโม1นะครับเดโมตอนที่1ใช่แต่เดโมตอน2กับตอน3ยังไม่ได้ดูฮึบแต่ไม่ดูก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้แบบเรียวนะฮะเออฮึบแต่เมื่อกี้นี้ที่แบบวางปืนไฟดูแบบฉลาดๆไม่ได้ดูเข้ามานะเออนะฮะอันนั้นคิดเองปะโถเอ้ยฮึบเนี่ย
Let that be a lesson. These colonists had guns, but they didn't have training or discipline. That's why we're alive, and they're not. โอ้ว้าตายไปหนึ่งนะไม่นะโดนกินนะครับเนี่ยหนึ่งทีคือเท่ากับหนึ่งชีวิตนะครับเพราะว่าแบบมอนมันตีแรงโอ้เรียกมอนอีกแล้วตีปากตัวเองแป๊บ นะฮะต้องเรียกว่าแมลงนะครับไม่ได้เรียกว่ามอนปึ๊บเอาละเดินขึ้นหน้าไปเลยมุ่งหน้าสู่ฐานนะสักแป๊บไปฐานปุ๊บคนตายหมดนะฮะไม่ได้เหลือใครเหลือนะฮะผมดูถึงตอนนี้นี่แหละที่ไปดูฝรั่งมานะใจก็เลยแบบสันนิษฐานไว้ว่าแบบไปถึงแล้วแบบไม่มีใครเหลือแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบข้างในมีแต่มอนอะไรเงี้ยพูดเสมือนเนื้อเรื่องหนังเรื่องนี้ภาค4เลยฮะแบบไปถึงแล้วแบบแต่นั้นมันอยู่บนยานใช่ไหมแบบไปถึงแล้วไม่มีใครรอดนะฮะแล้วก็เจอแต่มอนไม่ได้มอนนี่ต้องบอกว่าแมลงมีคนอยู่นะครับแม่นึกว่าจะไม่มีใครมีคนอยู่มีคนอยู่แมลงกำลังมาโอ้มันมาแล้วให้ปล่อยผมควบคุมแล้วปนปืนมาแล้วปนปืนไฟแล้วกระชับนะฮะโอ้มีด้านหลังด้วยว่ะนะฮะแต่ไม่ขนาดมือทหารผมตายน้อยมากเลยนะฮะจริงไม่ใช่หรอกผมเติมเรื่อยๆ มันกดปุ่มพยาบาลได้นะจะมีกำลังเสริมมาเรื่อยๆนะฮะเพราะงั้นมาเลยดูเต็มนะถ้าเรียกกำลังเสริมไม่ได้คงน่าจะแบบเหลือน้อยกว่านี้เยอะฮะถึงฐานแล้วจ้าโอเคขอกำลังเสริมแป๊บพูดถึงก็เอาเลยนะครับอาจจะมีมอนบุกมาทางขวามือขึ้นไปขึ้นไปกระจ่าปึ๊บเอาบนไฟไปนะฮะตรงนี้ก็บนไฟมานะฮะปึ๊บโอเคเบิร์นแมลงมันกลัวไฟสินเนี่ยอาจจะโอ้มันขึ้นมาแล้วไม่นะคนไฟผมจะตายเอาถอยก่อนโอ้ตายไปหนึ่งถอยรอดว่ะนึกว่าจะตายยกกองนะฮะเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าถ้าตายยกกองแล้วเนี่ยมันจะหายไปเลยไหมก็คือแบบเรียกกองกำลังเสริมมาไม่ได้คือกองไหนตายก็ตายว่ะจบแล้ววิกตอรี่แอคหนึ่งจบแค่นี้เหรอเดโม่หนึ่งนะฮะWith the size of the bug problem now clear, immediate action is needed. The mobile infantry moves into gear to protect Quilasha, its mines, and its people. โอเคตอนนี้เราเข้าสู่DLC demo เกมยังไม่ออกเลยมาพูดถึง DLC แล้วนะครับเกมยังไม่ออกขาย DLC เหรอนะฮะต้องบอกว่าเดโมนะฮะ